กมธ.พาณิชย์ตั้งอนุกมธ.ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันคุ้มครองผู้ประกอบการไทยการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 13:50 น.กมธ.พาณิชย์ตั้งอนุกมธ.ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันคุ้มครองผู้ประกอบการไทยในระบบเศรษฐกิจทุนอีคอมเมิร์ซระดับชาติเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่8สิงหาคม67ที่รัฐสภากรรมาธิการกมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายจุลพงษ์อยู่เกตอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกมธ.และนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ ส.ส.กาญจนบุรีในฐานะโฆษกกมธ.แถลงข่าวสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่7สิงหาคมทางกมธ.ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมอีคอมเมิร์ซไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลกโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมและชี้แจงเพื่อร่วมกันหาบทสรุปในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยสามารถรองรับต่อการที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องต่อชีวิตประชาชนเป็นอย่างมากโดยทางกมธ.พบว่าผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจและมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงขึ้นโดยที่ภายในยังไม่สามารถรองรับกับการที่จะทำให้การค้าระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศสามารถแข่งขันท่านได้อย่างเป็นธรรมจำเป็นที่ภาครัฐต้องหาแนวทางแก้ไขไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนโครงสร้างกลไกบางประการที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้รวมถึงจะต้องมีแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่ซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบด้านจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบการไทยในระบบเศรษฐกิจทุนและอีคอมเมิร์ซระดับชาติขึ้นโดยตั้งนายอัครนันท์เป็นประธานคณะอนุกมธ.โดยในองค์ประกอบของคณะอนุกมธ.จะได้มีการเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นเข้าร่วมเป็นอนุกมธ.และยังจะได้เชิญผู้แทนหน่วยงานอื่นๆเป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วมศึกษาในรายละเอียดและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดาวเด่นปารีสพานิพักวงพัฒนกิจกับฉากจบที่สมบูรณ์แบบอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่8สิงหาคม2567 17:33 น.หากเอาชีวิตนักกีฬาสักคนมาเทียบกับบทภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องชีวิตของเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจอาจจะเป็นภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวครบรถตั้งแต่ต้นจนจบพาณิพักเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2540เด็กสาวจากสุราษฎร์สูญเสียคุณแม่ตั้งแต่เด็กมีพ่อสิริชัยข้าราชการครูดูแลลูกๆทั้ง3คนซึ่งชื่อลูกทั้ง3คนคนโตชื่อโบลิ่งคนกลางชื่อเบสบอลคนเล็กตัวเอกของเรื่องชื่อเทนนิสถูกพ่อปลูกฝังให้เล่นกีฬาทุกอย่างกรีฑาวอลเลย์บอลฟุตบอลจักรยานว่ายน้ำซึ่งสุดท้ายเจ้าหนูเทนนิสเลือกเล่นเทควันโดคุณพ่อสิริชัยเทียวส่งพาณิพักเล่นเทควันโดเช้าค่ำบางสนามเดินเท้ากัน10กิโลเมตรไปแข่งต่างประเทศหากไม่มีรถก็ต้องเดินกลับเองเพราะพ่อท้อไม่ได้เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องแข็งแกร่งตลอดมาถึงวันนี้ดีใจที่ลูกทำความฝันสำเร็จจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติพาณิพักฉายแสงในการเล่นตั้งแต่ระดับเยาวชนคว้าแชมป์เยาวชนเอเชียแชมป์ยูท
โอลิมปิกแต่ในทุกๆความสำเร็จพานิพักเคยผ่านความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซีเกมที่พม่า2013รอบชิงเธอพ่ายให้นักกีฬาเจ้าถิ่นแบบไม่ควรแพ้เธอนั่งผิดหวังร้องไห้จนตาบวมเอเชียนเกมที่อินชอน2014เธอได้แค่เหรียญทองแดงเป็นอีกครั้งที่ความผิดหวังทำให้เธอเสียหลักหากจะนั่งจมกับความทุกข์และหันหลังให้กับทุกอย่างทุกอย่างก็จบเพียงเท่านี้เครดิตหนังขึ้นคนเดินออกจากโรงหนังไปแล้วแต่นั่นเป็นแค่พาร์ทแรกก่อนเข้าสู่องค์ต่อไปพานิพักนำความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้ครั้งสูงเป็นไฟแค้นและปฏิญาณว่านับจากนี้จะไม่มีการผ่อนเกมทุกการง้างเท้าต้องจบที่แต้มแต้มต้องขาดจะไม่มีความปราณีจากนี้ไปบนเวทีทุกคนคนศัตรูฆ่าได้ต้องฆ่าพานิพักเดินหน้าไล่ล่าแชมป์แบบรัวๆในช่วงนี้จำนวนเหรียญทองของพานิพักรันต่อเนื่องและบางช่วงพานิพักชนะติดต่อกันถึง26ไฟต์ติดต่อกันในจำนวนนี้รวมถึงแชมป์เวิลด์กรังปรีแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิก2021แต่เส้นทางนี้พานิพักต้องเก็บงำปัญหาอาการบาดเจ็บที่ถาโถมเข้ามาและความกดดันจากระบบการตัดสินที่เปลี่ยนไปซึ่งทำให้เธอพ่ายแพ้3ไฟรวดก่อนจะตั้งตัวเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แต่เธอก็กังวลกับปัญหาร่างกายที่พังลงทุกวันโอลิมปิก2024คือฉากสุดท้ายของบทภาพยนตร์เรื่องนี้พานิพักจบลงด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะเธอก้มดูเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญสุดท้ายในวันเกิดวันที่8สิงหาคมครบ27ปีเครดิตทีมงานครึ่งพร้อมคำขอบคุณต่อครอบครัวโค้ชนักกายภาพนักจิตวิทยาและแฟนกีฬาชาวไทย บ้านป่าคึกคักธรรมนัสนำทีมพอปอชรอเบิร์ตเดย์บิ๊กป้อม79ปีย้ำทำพักเข้มแข็งการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 12นาฬิกา54นาทีบ้านป่าคึกคักธรรมนัสนำทีมพลังประชารัฐเข้าเบิร์ตเดย์บิ๊กป้อม79ปีเจ้าตัวย้ำสมาชิกสามัคคีผลักดันพักเข้มแข็งเมื่อวันที่8ส.ค.ควาย2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพปชร.เปิดบ้านที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อให้แกนนำพักพลังประชารัฐเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ79ปีในวันที่11สิงหาคมนี้โดยรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพักนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพักนางสาวตรีนุชเทียนทองรองหัวหน้าพักนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพักนายอุตมะสาวนายนอประธานกรรมการนโยบายพักนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลประธานยุทธศาสตร์ด้านวิชาการพร้อมส.ส. 39คนเข้าอวยพรอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นพลเอกประวิตรยิ้มแย้มแจ่มใจทักทายและพูดคุยกับผู้บริหารและส.ส.ทุกคนอย่างเป็นกันเองขณะที่นายสันตินำกล่าวอวยพรให้มีสุขภาพดีแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการพร้อมมอบแจกันดอกไม้และมอบพวงมาลัยดอกมะลิแทนใจของคนพักพปชร.พลเอกประวิตรกล่าวว่าขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคนที่มาอวยพรในวันนี้ปีนี้80ปีแก่มากแล้วพยายามทำพรรคให้ดีมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นผลมาจากพวกเราทุกคนที่เข้ามาช่วยกันอยู่ร่วมกันช่วยเหลือพรรคกันต่อไปขอบคุณมากผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนั้นยังมีแกนนำพรรคอื่นเข้าร่วมอวยพรอาทินายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
รวมถึงผู้บริหารด้านกีฬาผู้บริหารภาคเอกชนเดินทางเข้าร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง